ว่าเปิดวาร์ฟสาวหล่อค่ะวันนี้เราจะพามาเปิดวาร์ฟสาวหล่อที่เป็นขโมยรถป้ายแดง Honda HR-V ค่ะจากเดอะสตรีทรัชดานะคะแล้วก็ในรถเนี่ยมีแมวของเจ้าของรถเขาด้วยเอาแมวเขาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีโจรค่ะขโมยรถป้ายแดงนะคะเป็นรถ Honda HR-V ค่ะสีดำป้ายทะเบียนฮอนุฮูก7086นะคะชิงรถไปจากลานจอดรถห้างดังก็คือรัชดาโดยภายในรถดังกล่าวค่ะมีทรัพย์สินแล้วก็มีน้องแมวสีดำนะคะชื่อว่าน้องมอร์ตี้ล่าสุดเจ้าของรถได้มีการประสานงานกับทางตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะเพื่อตามหาตัวคนร้ายรายนี้นะคะที่เป็นสาวหล่อโดยเพราะว่าสาวหล่อคนนี้ขโมยรถนะคะในเดอะสตรีทรัชดากลางวันแสกๆเลยโดยทางด้านของห้างดังก็ออกหนังสือชี้แจงแล้วนะคะก็คือต้องบอกว่าห้างสรรพสินค้าเดอะสตรีทรัชดาเนี่ยออกแถลงการบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีนำรถยนต์ของผู้มาใช้บริการออกไปจากลานจอดรถนั้นเนี่ยพนักงานรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าได้เข้าไประงับเหตุที่เกิดขึ้นในทันทีอย่างสุดความสามารถทางนี้ทางศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาได้มีการประสานกับตำรวจสน.ห้วยขวางให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลและหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทางศูนย์การค้าไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของศูนย์การค้าคอยช่วยเหลือเจ้าของรถผู้เสียหายอย่างเต็มที่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยเจ้าของรถได้มีการเหมือนว่าขับรถมาจากห้างดังกล่าวนะคะแล้วก็เหมือนว่ามาจอดที่เนี่ยเหมือนเราก็เอาไปทำธุระอะไรก็แล้วแต่นะพาน้องแมวมาด้วยชื่อว่าน้องมอร์ตี้ระหว่างที่กำลังลงไปทำธุระค่ะก็แน่นอนเพราะว่ามีการเปิดแอร์แล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้เพื่อให้น้องแมวเนี่ยอยู่ในรถเพราะเดี๋ยวน้องแมวหายใจไม่ออกใช่ไหมคะทีนี้ค่ะก่อนที่ทางสาวหล่อเนี่ยก็จะสบโอกาสค่ะเข้ามาชิงรถแล้วก็ขับหนีไปนะคะทางถนนรัชดาภิเษกรูปพรรณของคนร้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสาวหล่อ LGBTQ ค่ะขโมยรถ Honda HR-V ป้ายแดงนะคะน้ำมันเหลือ2ขีดค่ะกุญแจรถต้องบอกว่าอยู่กับผู้เสียหายนะคะอยู่กับเจ้าของรถค่ะแต่ว่าถ้าหากดับเครื่องเนี่ยก็จะสตาร์ทไม่ได้ในรถมีทรัพย์สินแล้วก็มีแมวอยู่ด้วยซึ่งต้องบอกว่ารูปพรรณสันฐานเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ